想听兄弟我想听兄弟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 想听兄Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พวกผมอับดุรชิดอับดุสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสหรัฐอเมริกาก็เจอกับสถานการณ์ชัตดาวน์เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจากที่เดโมแครตและรีพับลิกันเล่มเกมการเมืองงัดข้อกันเกี่ยวกับปมโอบามาแคร์ส่งผลให้ข้าราชการหลายแสนคนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยเริ่มวันนี้สภาสูงหรือวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาโหวตลงมติคัดค้านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรที่จะให้มีการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งแต่เดิมจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมออกไปอีก1ปีด้วยคะแนนเสียง54ต่อ46เสียงส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนเข้าสู่การหยุดงานชั่วคราวโดยอัตโนมัติหรือ government shutdown เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถหาข้อสรุปในการแจกจ่ายงบประมาณไปยังภาคส่วนต่างๆได้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้ข้าราชการอย่างน้อย 800,000 คนต้องหยุดงานและไม่มีการรองรับว่าจะได้เงินย้อนหลังหรือไม่รวมถึงสถานที่ราชการสำคัญของประเทศอย่างเช่นกระทรวงอุทยานแห่งชาติหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเทพีเสรีภาพก็ต้องปิดทำการเช่นกันนับเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่มีการปิดหน่วยงานราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อนหน้านี้โอบามาก็ออกมากล่าวก่อนการโหวตของสภาว่าการปิดหน่วยงานราชการของประเทศจะส่งผลเสียหายให้กับประเทศอย่างมากโดยเฉพาะของเรื่องเศรษฐกิจกลุ่มนักลงทุนและผู้บริโภคจะขาดความเชื่อมั่นและมีการประเมินว่าการหยุดงานของหน่วยงานรัฐ1วันจะทำให้ประเทศอเมริกาสูญเงินถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1วันโดยที่ล่าสุดนั้นผู้นำสหรัฐก็ได้ทวิตข้อความระบุว่าแม้ว่ารัฐบาลจะปิดทำการแต่การเดินหน้ากฎหมายประกันสุขภาพแบบใหม่หรือว่าโอบามาแคร์นั้นก็ยังคงที่จะเดินหน้าต่อไปและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์